อันนี้เพิ่งเอามาทิ้งเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่ามันไปแอบกินผักของเราเราก็เก็บมาทิ้งไว้ตรงนี้เอาให้ห่างไกลสวนผักเราหน่อยนี่ค่ะนี่คือหอยที่ไม่มีเปลือกหอยไม่มีบ้านค่ะดูนะคะสีดำๆเนี่ยนี่ค่ะคือหอยไม่มีบ้านดูตรงเนี้ยค่ะที่นี่เราก็จะมีปัญหาเวลาเราปลูกผักสวนครัวไว้มันก็จะเข้ามากินกันตอนฝนตกหรือตอนกลางคืนเนี่ยค่ะส่วนมากเราจะเห็นมีเยอะตอนฝนตกมันจะมากินใบไม้ดูข้างบนเนี่ยค่ะอีกหนึ่งตัวนี่อีกหนึ่งตัวโน่นก็อีกสองตัวนี่เยอะแยะไปหมดขอบคุณค่ะที่กดดูขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ